ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้ที่จงรักภักดีต่อพระรัตนตรัยทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะในสังสารวัฏซึ่งเป็นสิ่งที่ยาวนานมากแต่ว่าสำหรับชาตินี้ไม่ยาวนานนะคนละอาจจะ60ปี70ปีนะซึ่งก็ไม่กี่พันวันหรือว่าไม่อาจจะหมื่นกว่าวันเนี่ยนะซึ่งมันก็ล่วงเลยไปมากแล้วนะอีกไม่นานเราก็จะเปลี่ยนบ้านใหม่แล้วนะแต่ว่ายังคงจะต้องเดินทางต่อไปอีกในสายตาของผู้ที่ฉลาดเนี่ยนะผู้ที่ฉลาดทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีทัศนวิสัยที่กว้างแล้วก็ไกลคำว่าทัศนวิสัยถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ยวิสยะวิสัยแปลว่าอารมณ์นะแต่ว่าทัศนะแปลว่าการเห็นแต่ความหมายทางโลกนั้นก็มีความหลากหลายมากคนละความหมายความหมายกันหมดเลยเช่นทัศนวิสัยของพวกนักบินก็คนละอย่างกันกับพวกท่านทัศนวิสัยของคนเหล่าอื่นเนี่ยนะแต่ว่าในที่นี้ถ้าตามหลักธรรมะแล้วก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรามองไกลๆไม่ใช่เฉพาะโลกนี้เท่านั้นแต่ให้มองไปถึงโลกหน้าและโลกต่อๆไปแต่ให้มีจุดหมายมีเป้าหมายก็คือให้มีการหวังตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะไปถึงที่สุดแห่งโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงเรื่องของประโยชน์3อย่างคือประโยชน์ในโลกนี้เราจะต้องมีความรู้มีความเห็นแล้วก็สามารถที่จะยังประโยชน์ในโลกนี้ให้สำเร็จให้ประสบความสำเร็จในชีวิตโลกนี้ให้ได้ให้ดีที่สุดประโยชน์ในโลกหน้าก็จะต้องมีความรู้มีความเห็นมีความเข้าใจพยายามที่จะวางแผนชีวิตในโลกหน้าไว้ด้วยแต่ว่าการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าแสดงว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นก็ทรงแสดงประโยชน์ขั้นสูงสุดปรมัตถประโยชน์เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทุกข์ต่อไปในวัฏฏะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ฉลาดก็คือจะต้องฉลาดทั้งประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อันสูงสุดนะเราจึงจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจซึ่งเป็นหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราสามารถศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในคำสอนแล้วก็เอามาปฏิบัติเราจะได้รับความสุขทั้งในโลกนี้โลกหน้าแล้วก็สุขที่สุดก็คือนัตถิสันติปรังสุขขังหมายถึงไม่มีสังขารธรรมอะไรอีกเลยนะที่จะมีการเกิดดับหรือว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอันนั้นเป็นเป้าหมายในพระพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานนะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของบารมีจะศึกษาร่วมกันบารมีนี้เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือของผู้ที่มีทัศนะอันกว้างไกลนะเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องแล้วก็รู้ว่ายังไม่สามารถที่จะจบสังสารวัฏได้ในชาตินี้ก็จะต้องมีการบำเพ็ญบารมีเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นเสบียงที่จะพลิ้งเครื่องทำให้ถึงเป้าหมายก็คือพระนิพพานบารมีทั้งหมดมีเท่าไหร่โยม10อย่างโยมจำได้ไหมได้นะบางคนจำได้บางคนจำไม่ได้นะก็แล้วแต่นะแต่ว่าเราจะมาเรียนร่วมกันแล้วก็จะต้องจำให้ได้นอกจากจำได้แล้วจะต้องเข้าใจนอกจากเข้าใจแล้วจะต้องบำเพ็ญแต่ละวันเนี่ยเราควรจะเอาบารมีมาพิจารณาด้วยนะเราจะได้รู้ว่าบารมีอะไรของเราพร่องหรือว่าบารมีอะไรของเรามันเริ่มที่จะมีกำลังมากแล้วทานบารมีเราให้ทานทุกวันหรือเปล่าศีลบารมีเราสมาทานศีลทุกวันไหมเนกขัมมะบารมีการออกจากกามทั้งทางกายวาจาทางใจแล้วก็วิริยะ
เป็นบารมีไหมความภาคเพียรปัญญาล่ะของเราเพิ่มพูนที่จะเป็นบารมีหรือเปล่าขันติมีความอดทนที่จะเป็นบารมีไหมแล้วก็สัจจะความจริงใจมีสัจจะวาจาไม่พอยังจะต้องมีความจริงใจอีกจริงใจในการที่จะละกิเลสจริงใจต่อพระรัตนตรัยจริงใจที่จะเจริญกุศลเพื่อพระนิพพานต้องมีอธิษฐานความมั่นคงโลเลไม่ได้ถ้าโลเลก็ไม่ถึงฝั่งคือพระนิพพานต้องมีเมตตาซึ่งจะต้องเป็นบารมีด้วยแล้วก็มีอุเบกขาในที่สุดนะกุศล10อย่างนี้ธรรมะ10อย่างนี้เป็นบารมีก็ได้ไม่เป็นบารมีก็ได้ยอมให้ทานไม่เป็นบารมีก็ได้เป็นบารมีก็ได้ขึ้นอยู่กับอะไรทราบไหมขึ้นอยู่กับเป้าหมายหรือปัญญาแม้ว่าเรามีเป้าหมายแล้วแต่ว่าตอนที่จะทำนั้นไม่มีปัญญาก็ไม่เป็นบารมีนะเพราะว่าในระหว่างนี้เนี่ยเรายังมีกิเลสอยู่เมื่อไหร่ที่เราทำความดีแม้ทำความดีแต่ว่าเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสหวังในลาภสการะยศชื่อเสียงกุศลนั้นก็จะไม่เป็นบารมีเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะต้องมาเรียนรู้มาทำความเข้าใจว่ากุศลที่เป็นบารมีกับกุศลที่ไม่เป็นบารมีมันต่างกันอย่างไรเราจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่เช่นนั้นบางทีเราไปเข้าใจว่าทำบุญนี่แหละมันเป็นบารมีแล้วหรือว่านั่นแหละคนคนนั้นเนี่ยเขามีเงินเป็นแสนล้านหมื่นล้านพระภิกษุรูปนั้นเป็นใหญ่เป็นเจ้าคุณมีวัดวาอารามใหญ่โตท่านมีบารมีมากนะเราเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตรงหรือเปล่าตรงไหมบารมีเนี่ย10ข้อนี้มีวัตถุอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยมีตำแหน่งอะไรไหมบารมี10ข้อนี้ไม่มีนะแต่ต้องมาตรวจสอบว่าท่านเจ้าคุณหรือว่าเศรษฐีมากมายเงินล้านเงินแสนล้านเหล่านั้นเนี่ยมีคุณธรรม10อย่างนี้ไหมถ้ามีคุณธรรม10อย่างนี้แสดงว่าท่านมีบารมีท่านบำเพ็ญบารมีแต่ว่าจะร่ำรวยยศชื่อเสียงมากมายแค่ใดก็ตามแต่ถ้าไม่มีธรรมะ10ข้อนี้ก็ไม่เป็นบารมีหรือแม้มีธรรมะ10ข้อนี้แต่ว่าเป้าหมายไม่ตรงหรือไม่ใช่เป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเช่นสอนให้ทำสมาธิสอนให้อบรมเจริญภาวนาจะได้ไปอยู่ในพระนิพพานด้วยกันเป็นบารมีไหมโยมเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นนะโยมไม่เป็นเพราะว่าเริ่มต้นก็คือไม่ใช่ปัญญาแล้วเป็นความเข้าใจผิดพระนิพพานเป็นสถานที่อยู่หรือเปล่าพระนิพพานไม่ใช่เมืองแก้วนะถ้าพระนิพพานเป็นเมืองแก้วก็ต้องมีผู้เข้าไปอยู่แล้วถ้ามีผู้เข้าไปอยู่ก็จะไม่พ้นจากจิตเจตสิกรูปไม่พ้นจากขันธ์5ถ้ามีขันธ์5แล้วมันจะไม่เกิดไม่ดับเป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นหลายท่านหลายที่หลายสำนักที่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังอยู่ในนิพพานปัจจุบันนี้ยังมีพระพุทธเจ้าที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วอยู่ในพระนิพพานมีพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่นะนี่เป็นความเข้าใจของบางท่านนะซึ่งขาดการศึกษาให้เรารู้ว่าพระนิพพานนั้นไม่มีจิตเจตสิกรูปไม่มีขันธ์5ไม่มีสภาวะอะไรเลยนะเป็นสภาพที่ศูนย์จากขันธ์5ศูนย์จากกิเลสไม่พอศูนย์จากขันธ์5ด้วยไม่มีจิตเจตสิกรูปแต่ว่าไม่ใช่ขันธ์5แล้วก็มีอยู่จริงๆไม่เกิดไม่ดับซึ่งเป็นวิสัยที่จะรู้แจ้งจริงๆสำหรับพระอริยเจ้าแต่ปุถุชนก็รู้จากการศึกษารู้โดยเงาๆเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาทำความรู้ทำความเข้าใจจะได้ไม่ผิดพลาดแล้วก็จะได้ไม่หลงเลอะเลือนไปปฏิบัติผิดนะถ้าแผนที่ผิดเขียนแผนที่ผิดอ่านแผนที่ผิดก็ไปถึงเป้าหมายไม่ได้พระไตรปิฎกคำสอนปริยัติเหล่านี้เป็นแผนที่เดินทางซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เขียนไว้นะ
เราก็จะต้องมาทำความรู้ทำความเข้าใจแล้วก็เดินไปพร้อมๆกับดูแผนที่ตรวจไปด้วยอย่าคิดเองนะถ้าคิดเองส่วนใหญ่แล้วก็จะคลาดเคลื่อนนะก่อนหน้านี้4อสงไขยแสนกับก่อนมีบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งเป็นเศรษฐีร่ำรวยมากเลยนะเป็นชาติพราหมณ์พ่อแม่ทิ้งสมบัติไว้ให้มากมายแต่ท่านก็มานั่งนึกตรึกตรองว่าทำไมคนเหล่านี้เขาสะสมทรัพย์สินสมบัติไว้อย่างมากมายมโหฬารเลยแต่ทำไมไม่เอาไปด้วยทำไมมาทิ้งให้เราทำไมนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่ฉลาดแต่เราฉลาดเราจะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปแจกไปให้ทานนะการนำไปก็คือการเอาไปให้ทานเพราะว่าทรัพย์สินสมบัติวัตถุสิ่งของเหล่านี้เวลาตายจากไปเอาไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นกุศลเจตนาเอาไปได้ไหมเอาไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงฉลาดมากในการที่จะสละทรัพย์เหล่านี้แล้วถ้ามีทรัพย์เหล่านี้เนี่ยเป็นที่ปองหมายปองของคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ให้เขาเขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเขาก็ไม่ชอบมีโอกาสเมื่อไหร่เขาก็จะมาเอาไปนะด้วยวิธีการต่างๆนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีให้เขารักดีกว่าให้เขาไปเลยนะก็เลยสละหมดเลยนะสละทรัพย์80โกฏแล้วท่านก็ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยอุปนิสัยที่สั่งสมมานะที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในอดีตแต่ว่ายังไม่ได้ถูกพยากรณ์นะเป็นอนิยตะโพธิสัตว์ท่านผู้นี้ก็คือสุเมธะบัณฑิตสุเมธะบัณฑิตหลังจากสละทรัพย์80โกฏแล้วก็ทรัพย์สินสมบัติต่างๆมากมายแล้วท่านก็ออกบวชเป็นบรรพชิตนะทำไมท่านจึงออกบวชทราบไหมบารมีเก่าที่สะสมมาส่วนหนึ่งกระตุ้นนะก็เลยทำให้ท่านมีความคิดอย่างนี้ประวัติของสุเมธาดาบทเนี่ยอยู่ในหลายๆที่ในพระไตรปิฎกนะพรรณนาการเกิดเป็นทุกข์พระนิพพานเป็นสุขในสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับก่อนนั้นมีพระนครชื่อว่าอมรวดีนะเป็นนครที่เป็นรั้วแห่งความไม่ตายก็คือเทวดานั่นเองอมรนี่เป็นชื่อของเทวดานะเหมือนกับเมืองของเทวดาเลยเป็นนครน่าชมน่ารื่นรมประกอบไปด้วยข้าวน้ำสมบูรณ์ไม่ว่างเว้นจากเสียง10ประการก็คือเสียงช้างเสียงม้าเสียงกลองสังรถพินตะโพนกังสดานเสียงบันเดาะเสียงเรียกมาบริโภคข้าวน้ำว่าท่านจงมากินท่านจงมาดื่มเมืองนั้นถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะทั้งปวงเข้าถึงความน่าใคร่น่าพอใจทุกอย่างสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการควักไขว่ไปด้วยชนต่างๆเป็นเมืองที่สำเร็จแล้วดังเทพนครเป็นที่อยู่ของผู้มีบุญทั้งหลายในครั้งอดีตกาลนั้นไม่มีวัตถุที่ไปตกแต่งที่เกิดจากการสร้างด้วยน้ำแรงด้วยน้ำมือแต่ว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสดสวยเป็นความงดงามที่เกิดจากบุญนะเกิดจากธรรมชาติเราเป็นพราหมณ์นามว่าสุเมธะในนครอมรวดีสั่งสมทรัพย์ไว้หลายโกฏมีสมบัติมากมายเป็นผู้คงแก่เรียนเป็นผู้ทรงมนเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งไตรเพศเป็นผู้สำเร็จวิชาทายลักษณะและคัมภีร์อิติหาสะอันสมบูรณ์ในครั้งนั้นเรานั่งอยู่ในที่ลับได้คิดอย่างนี้ว่าดูโยนิโสมนสิการของสุเมธาดาบสนะซึ่งอดีตของพระพุทธเจ้าของเรานะเป็นพระโพธิสัตว์ท่านมีความคิดอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดในภพใหม่เป็นทุกข์การแตกทำลายของร่างกายก็เป็นทุกข์การตายด้วยความหลงก็เป็นทุกข์การถูกชราย่ำยีก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นสัจจะความจริงนะคนที่มีอวิชชาตายไปแล้วนะโอกาสไม่ไปสู่อบายซึ่งเป็นทุกข์มากเลยนะอาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแต่ก็จะไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายอีกเพราะฉะนั้นจะเกิดที่ใดก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นก็ในการนั้นเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความชราเป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจากแสวงหาพระนิพพานอันไม่แก่ไม่ตายอันเป็นแดนเกษมฉะไหนหนอเราพึงเป็นผู้ไม่มีความอาลัยในชีวิตไม่ต้องการพึงละกายอันเปื่อยเน่านี้อ
อันเต็มไปด้วยซากศพต่างๆไปทางนั้นเพื่อความหลุดพ้นจากภพอันใครๆไม่พึงอาจดำเนินไปได้เพราะไม่มีเหตุหรืออันนี้จากอุปนิสัยในการก่อนยังไม่ได้ฟังเรื่องของนิพพานมานะแต่ว่าอุปนิสัยที่สั่งสมมา16อสงไขยแล้วเป็นอนิจจตโพธิสัตว์จึงทำให้มีการคิดถึงว่าต้องมีการไม่เกิดแน่นอนและการไม่เกิดนั่นแหละเขาเรียกว่าความดับความดับพระนิพพานนี่นิพพานแปลว่าดับนะนิพพานแปลว่าเย็นหรือว่าแปลว่าดับเมื่อมีความเจริญความเสื่อมก็จำต้องปรารถนาเปรียบเหมือนเมื่อมีความทุกข์แม้ชื่อว่าความสุขก็ย่อมมีฉะนั้นอันนี้เกิดจากการอนุมานยังไม่เห็นพระนิพพานนะแต่เกิดจากปัญญาที่อนุมานว่าในเมื่อเราเห็นสิ่งนี้สิ่งที่ตรงกันข้ามแม้เราไม่เห็นมันก็ควรจะต้องมีเมื่อไฟสามกองก็คือราคะโทสะโมหะมีอยู่นิพพานคือความดับไฟก็จำต้องปรารถนาเปรียบเหมือนเมื่อมีความร้อนชื่อว่าความเย็นก็ย่อมมีฉะนั้นความเกิดมีอยู่ก็จำต้องปรารถนาความไม่เกิดเปรียบเหมือนเมื่อมีความชั่วแม้ความดีก็ย่อมมีฉะนั้นเมื่อสระน้ำอมฤตอันเป็นสถานที่ชำระกิเลสมีอยู่แต่บุคคลนั้นไม่แสวงหาสระนั้นนั่นไม่ใช่เป็นความผิดของสระอมฤตนั้นเปรียบเหมือนบุรุษตกหลุมคูดเห็นสระมีน้ำเต็มแล้วไม่ไปหาสระจะไปโทษสระนั้นไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้ของเราตกหลุมคูดอยู่หรือเปล่าเนี่ยตกหรือไม่ตกนะเทวดาเขาไม่มาใกล้เราเพราะอะไรทราบไหมเหม็นมากเลยบุรุษผู้ถูกกิเลสลุ่มรุมแล้วเมื่อหนทางอันปลอดภัยมีอยู่แต่ไม่แสวงทางนั้นไม่แสวงหาทางนั้นนั่นไม่ใช่ความผิดของทางนั้นเปรียบเหมือนบุรุษถูกข้าศึกล้อมไว้เมื่อทางสำหรับจะหนีไปมีอยู่แต่ไม่หนีไปจะโทษทางนั้นไม่ได้ฉะนั้นตอนนี้เรามีศัตรูมีข้าศึกอยู่มากมายเลยนะแล้วหนทางก็มีอยู่พระพุทธเจ้าก็แสดงมาตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วเราจะหนีหรือไม่หนีนะก็ขึ้นอยู่กับความฉลาดของเรานะข้าศึกนะโลภะโทสะโมหะกิเลสตัณหามากมายเลยนะบุคคลมีทุกข์ถูกพยาธิคือกิเลสเบียดเบียนรอบด้านไม่แสวงหาอาจารย์นั่นมิใช่ความผิดของอาจารย์เปรียบเหมือนบุรุษผู้ป่วยไข้เมื่อหมอมีอยู่แต่ไม่ให้รักษาเยียวยาจะโทษหมอนั้นไม่ได้ฉะนั้นใครเป็นหมอผู้วิเศษที่สุดรักษาโรคกิเลสได้พระพุทธเจ้าของเรานะเป็นหมอแต่ว่าส่วนใหญ่คนจะเข้าหาหมอไหมส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าหานะก็ไปหาเขาเรียกอะไรอ่ะของแสลงกินเป็นประจำเลยนะอารมณ์ที่ดีงามทั้งหลายนี่เป็นของแสลงทั้งนั้นเลยนะทำให้กิเลสกำเริบเราเพิ่งเป็นผู้ไม่อาลัยไม่ต้องการพึงละทิ้งกายอันเปื่อยเน่าอันสะสมซึ่งซากศพต่างๆนี้ไปเถิดเปรียบเหมือนบุรุษแก้ห่อซากศพที่ผูกไว้ที่คออันน่ารังเกียจไปก็จะพึงมีความสุขมีเสรีมีอำนาจตามลำพังตนเองฉะนั้นเราจักทิ้งกายนี้อันเต็มด้วยซากศพต่างๆไปดุจถ่ายอุจจาระไว้ในส้วมเปรียบเหมือนบุรุษและสตรีถ่ายมูดคูดไว้ในที่ถ่ายแล้วไปไม่อาลัยไม่ต้องการฉะนั้นขณะนี้เป็นขณะที่กำลังที่จะโยนิโสมนสิการที่จะทำให้สามารถที่จะสละทรัพย์สินสมบัตินาบ้านเรือนนาไร่นาค้าท่านบริวารโดยที่จะไม่คิดหวนกลับมาอีกเลยนะก็คือสละจริงๆนะทั้งวัตถุและกิเลสด้วยเราจักละกายนี้ซึ่งมีช่อง9ช่องมีสิ่งปฏิกูลไหลออกเป็นนิดไปดุจเจ้าของเรือทิ้งเรือเก่าคล่ำคล่าเปรียบเหมือนเจ้าของเรือทิ้งเรือที่ทึกสุดโทรมหักพังที่รั่วไปไม่อาลัยไม่ต้องการฉะนั้นเราจักละกายนี้อันเป็นดังมหาโจรไปเพราะกลัวแต่การทำลายตระกูลเปรียบเหมือนบุรุษเดินมากับพวกโจรแล้วทิ้งพวกโจรไปเพราะเห็นภัยคือการทำลายสิ่งของฉะนั้นเถิดร่างกายของเรานี้เปรียบดังโจรนะเพราะว่ามันเป็นที่รักของเรามากเลยใช่ไหมจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยต้องไปสนใจมันแล้วเราก็ถูกปล้นกุศลเป็นประจำเลยนะทั้งเนื้อทั้งตัวเราเนี่ยนะ
เป็นเหตุที่ทำให้กุศลไม่เกิดใช่ไหมนะต้องดูแลตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยถ้าไม่มีสติการเข้าไปสนใจใส่ใจในร่างกายนี้แหละทำให้กุศลไม่เกิดนะเพราะว่าเป็นความยึดมั่นเป็นความยึดถือด้วยหน้าของราคะบ้างถ้าไม่พอใจมันไม่ดีดังใจเราก็เป็นโทสะแล้วก็เป็นความหลงเป็นโมหะด้วยการยึดถือร่างกายนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาร่างกายนี้ว่ายังไงว่ามันสวยงามจริงหรือเปล่าไม่เลยนะความจริงมันไม่สวยงามแต่เราก็อดจะยึดถือมันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติในการที่จะพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลเน่าเปื่อยต่างๆเหล่านี้นะตั้งแต่หัวจรดเท้าถ้าเราไม่พิจารณาบ่อยๆเป็นประจำมันจะปล้นกุศลเราไปเรื่อยๆนะเจ็บป่วยอะไรก็เดือดร้อนใจใช่ไหมตอนไม่เจ็บป่วยก็แต่งให้มันดูแลให้มันนะตอนเจ็บป่วยก็เดือดร้อนเพราะยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเรานะท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นสุเมธะก็เปรียบเหมือนกับโจรร่างกายนี้เปรียบเหมือนกับโจรปล้นกุศลของเราครั้นเราคิดอย่างนี้แล้วจึงให้ทรัพย์หลายร้อยโกฏิแก่ชนทั้งหลายทั้งที่มีที่พึ่งและไม่มีที่พึ่งแล้วเข้าไปสู่หิมวันในที่ไม่ไกลหิมวันมีภูเขาชื่อว่าธรรมิกะบรรพตเราสร้างอาสมไว้ดีแล้วบรรณศาลาก็มุงบังไว้ดีแล้วเราสร้างที่จงกรมปราศจากโทษ5ประการประกอบด้วยคุณ8ประการอันเป็นที่นำมาซึ่งกำลังแห่งอภิญญาการได้อภิญญานี่นะนี่เป็นโลกิยะอภิญญาเป็นผลของการเจริญสมถะนะเจริญฌานต้องได้สัปปายะที่เหมาะสมต้องอยู่ป่าจะต้องมีบรรณศาลามีที่จงกรมต่างๆเราละผ้าสาดกอันประกอบด้วยโทษ12ประการในที่นั้นนุ่งห่มผ้าคากรองอันประกอบด้วยคุณ12ประการเราละบรรณศาลาอันเกลื่อนกล่นด้วยโทษ8ประการเข้าอาศัยโคนไม้อันประกอบด้วยคุณ10ประการเราละข้าวเปลือกที่เขาหว่านปลูกไว้ถือเอาผลไม้ที่หล่นตามแต่จะได้ซึ่งประกอบด้วยคุณเป็นอเนกประการเราได้ตั้งความเพียรในการนั่งการยืนและการจงกรมภายในสัปดาห์ก็บรรลุถึงกำลังแห่งอภิญญาเป็นเศรษฐีมหาศาลเลยนะแต่ว่าสละทรัพย์ออกหมดบวชเป็นฤาษีแล้วก็มักน้อยสันโดษอย่างมากนะไม่ใช้ผ้าสาดกแต่ว่าใช้ผ้าที่ทำจากหญ้านะใช้ผ้าขากรองนะไม่ฉันอาหารที่ชาวเมืองเขาฉันกันแต่ว่าใช้ผลไม้เป็นอาหารแทนแล้วก็ไม่อยู่กุฏิไม่อยู่บรรณศาลาแล้วแต่ไปอยู่โคนไม้แทนเพราะฉะนั้นภายในสัปดาห์เดียวอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันนะท่านก็ได้ฌานได้อภิญญาได้สมาบัติแต่ว่าเป็นโลกิยะนะเพราะว่ายังไม่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหลังจากออกบวชแล้วเนี่ยนะท่านก็เล่นฌานทำอภิญญาแล้วพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านก็เสด็จมาในเมืองนะในระหว่างนั้นท่านก็เหาะไปนะเหาะผ่านไปก็เห็นชาวเมืองมาทำที่นะปรับที่ทางเพื่อจะต้อนรับพระพุทธเจ้าก็เลยลงไปถามก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านทางนี้ก็เลยขอสถานที่ว่าจะช่วยทำทางด้วยท่านมีฤทธิ์นะเนรมิตก็ได้แต่ว่าไม่เนรมิตเพราะว่าจะทำทางเพื่อพระพุทธเจ้าต้องทำด้วยมือของตัวเองท่านก็เลยไปเอาจอบเอาเสียมอะไรมาเอาดินมาถมสถานที่เฉอะแฉะคนทั้งหลายก็เห็นฤาษีมีฤทธิ์นะเขาก็เลยให้ที่เฉอะแฉะเฉอะแฉะนะที่ลำบากลำบากแต่ว่าท่านก็ใช้มือไม่ใช่อิทธิฤทธิ์จนกระทั่งเวลาล่วงไปพระพุทธเจ้าทีปังกรก็เสด็จมาได้เวลาอาหารนะท่านก็เห็นว่าทำไม่ทันแล้วไม่อยากให้พระพุทธเจ้าเดินเปื้อนไปตามที่เฉอะแฉะท่านก็เลยเอาหนังเสือนะมาปูแล้วก็เปลื้องชดาออกนะเอาตัวทอดลงทำเป็นสะพานนะแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้ากับพระสาวก40,000 รูปเนี่ย 400,000 รูปเนี่ยนะเดินผ่านตัวท่านไปอย่าเดินเปื้อนเปลือกตมเลยแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะซึ่งท่านรู้ท่านมีปัญญานะว่าถ้าขอฟังธรรมะเพียงบทเดียวเท่านั้นท่านก็จะได้เป็นรู้เป็นพระอรหันต์เดินตามหลังพระสาวกเหล่านี้ไปแต่ว่าการที่บำเพ็ญบารมีมาแล้วเปรียบเหมือนกับคนสร้างเรือสำเภาลำใหญ่เนี่ยจะเดินทางไปคนเดียวมันไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นควรจะให้คนอื่นเดินทางมาด้วย
ท่านก็เลยไม่ขอฟังธรรมะนะแต่ว่าตั้งความปรารถนาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะพระทีปังกรพุทธเจ้าก็พยากรณ์นะพยากรณ์ไปยืนอยู่บนเบื้องศีรษะของดาบทแล้วก็พยากรณ์ให้กับพระสาวกนะว่าบุรุษผู้นี้แหละจะได้เป็นพระพุทธเจ้าใน4อสงไขยกับข้างหน้านะมีผู้ที่ตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุพร้อมกับสุเมธดาบทด้วยนะคือถ้าไม่บรรลุในสมัยพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็จะขอบรรลุในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อโคตมะซึ่งก็คือสุเมธดาบทนั่นเองแล้วก็มีผู้ที่ปรารถนาก็มีปัญญาเขารู้ว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าจะต้องบริจาคบุตรต้องบริจาคภรรยาก็เลยมีผู้ตั้งความปรารถนาว่าจะขอเป็นบุตรจะขอเป็นภรรยาเพื่อให้ได้บริจาคนะก็มาเป็นอะไรอ่ะกัณหาชารีนางมัตสีนะซึ่งก็คือพระนางพิมพานี่นี่หลังจากนั้นไปพระโพธิสัตว์คือสุเมธะนั้นก็เวียนว่ายตายเกิดนะจนกระทั่งเสียสองไขยแสนกลับผ่านไปนะก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรณ์แล้วเนี่ยท่านก็มานั่งใคร่ครวญพิจารณาว่าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นต้องอาศัยบำเพ็ญธรรมะอะไรบ้างนะก็มาพิจารณาถึงบารมีสิบประการนี่แหละเขาเรียกว่าพุทธการกะธรรมพุทธการกะธรรมหมายถึงธรรมะที่กระทำความเป็นพระพุทธเจ้าก็หมายถึงบารมีสิบนี่เองนะตอนที่ใคร่ครวญพิจารณาบารมีทั้งหลายพิจารณาจบนี่แผ่นดินไหวเลยนะเสียงกัมปนาทเกิดขึ้นแผ่นดินไหวไปมานะประชาชนก็เกิดความหวั่นกลัวกันก็ถามพระพุทธเจ้าทีปังกรพระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงนะว่าไม่มีเหตุการณ์อันตรายอะไรเกิดขึ้นหรอกเพียงแต่ว่าบุญบารมีนะของสุเมธะดาบทนั่นแหละที่ท่านใคร่ครวญพิจารณาพุทธการกะธรรมก็เลยทำให้เกิดการกัมปนาทหวั่นไหวของแผ่นดินตอนนี้เราก็จะมาศึกษาเรื่องของบารมีโดยเฉพาะเรื่องของเนกขัมมะบารมีนะอยากจะให้เห็นเรื่องของเนกขัมมะซึ่งควรจะต้องเป็นชีวิตประจำวันของผู้ที่จะเจริญกุศลโดยเฉพาะบำเพ็ญเรื่องของบารมีเนี่ยเนกขัมมะบารมีก็เป็นส่วนที่สำคัญมากเหมือนกันมาดูความหมายของบารมีกันก่อนนะในหน้าหนึ่งใครมีหนังสือก็ไปขอได้นะเนกขัมมะบารมีคำว่าบารมีก็คือคุณธรรมทั้งหลายมีทานเป็นต้นกำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือปัญญาอันตัณหามานะและทิฏฐิไม่เข้าไปกำจัดตัณหามานะทิฏฐินั้นเรียกว่าเป็นปะปัญจธรรมเป็นธรรมที่เนิ่นช้าเป็นเครื่องเนิ่นช้าเพราะฉะนั้นถ้ามีตัณหามานะทิฏฐิเกิดขึ้นแม้ขณะที่ทำกุศลนะขณะที่ทำกุศลถ้าเป็นไปด้วยอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิกุศลขณะนั้นไม่เป็นบารมีแล้วนะกุศลขณะนั้นไม่เป็นบารมีถ้าเป็นไปด้วยอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิบารมีนี้มาจากคำว่าปาระปาระแปลว่าฝั่งแล้วก็คำว่ามะตัวนั้นเนี่ยมาจากคำว่าคมะคมะแปลว่าไปหรือว่าแปลว่าถึงลงอีปัจจัยก็เลยเป็นปารมีนะตัดคะออกนะเหลือมะไว้ตัวเดียวบารมีหมายถึงธรรมะที่เป็นเครื่องทำให้ถึงฝั่งฝั่งในที่นี้ก็คือฝั่งพระนิพพานนะเพราะฉะนั้นการทำกุศลให้เป็นไปเพื่อละอกุศลแต่ว่าเป็นไปเพื่อละอกุศลก็ไม่พอเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาทำกุศลเพื่อละอกุศลนะแต่ว่าปรารถนาที่จะไปเป็นพรหมปรารถนาพรหมโลกปรารถนาเทวดาอันนี้ก็ไม่เป็นบารมีแต่ถ้าทำกุศลแล้วให้เป็นไปเพื่อการกำจัดอกุศลเพื่อละกิเลสแต่ว่าตั้งเป้าหมายเพื่อพระนิพพานทางการทำกุศลนั้นจึงจะเป็นบารมีการกำจัดกิเลสทั้งหลายด้วยกุศลนะเพื่อเป้าหมายที่ถูกต้องก็คือฝั่งหรือว่าเพื่อพระนิพพานนั่นเองบารมีแปลว่าคุณสมบัติเป็นเครื่องถึงซึ่งฝั่งหรือว่าคุณสมบัติอันผู้แสวงหาความดีพึงยินดีด้วยความเอื้อเฟื้อก่อนหรือว่าแปลว่าคุณสมบัติเป็นเหตุให้บรรลุหรือคุณชาติอันจักให้ถึงฝั่งก็คือพระนิพพานหรือบารมีย่อมขัดเกลาคือย่อมบริสุทธิ์ในฝั่งคือพระนิพพานอันยังสัตว์ให้หมดจด
หรือบารมีย่อมผูกย่อมประกอบสัตว์ทั้งหลายไว้ในพระนิพพานหรือย่อมไปย่อมถึงย่อมบรรลุถึงพระนิพพานนั้นหรือบารมีแปลว่าย่อมกำจัดขอโทษย่อมกำหนดรู้ซึ่งพระนิพพานนั้นตามความเป็นจริงคำแปลหรือว่าอรรถะของบารมีนั้นมีมากมายหลายประการแล้วแต่การวิเคราะห์ของผู้ที่รู้บาลีนะอันนี้ก็จากจริยาปิฎกในจริยาปิฎกนี่จะแสดงความหมายไว้มากมายหลายอย่างเลยนะความปรารถนาที่จะพ้นจากวัฏฏทุกข์นะไม่ใช่มุ่งมั่นภาคเพียรที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญสมถะหรือว่าวิปัสสนาอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องเป็นไปเพื่อถึงพระนิพพานด้วยนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเจริญปัสสนาไปเดี๋ยวจะได้เกิดปัญญาแล้วก็จะได้นะทำมาหากินเจริญร่ำรวยอะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นการเจริญบารมีเลยนะการเจริญสมถะวิปัสสนามุ่งหมายเพื่อจะกำจัดกิเลสแล้วก็เป็นเครื่องมือในการเนี่ยถึงฝั่งพระนิพพานถึงจะเป็นบารมีแล้วก็ไม่ใช่แค่เจริญสมถะวิปัสสนาเท่านั้นนะต้องเป็นบารมีทั้ง10ทั้งทานทั้งศีลนะทั้งเนกขัมมะทั้งอธิษฐานต่างๆมากมายเลยนะคราวนี้มาดูบารมี10กันบารมี10หรือว่าพุทธกัลกะตามอันที่1ก็คือทานบารมีตอนที่สุเมธาดาบทพิจารณาพุทธกัลกะธรรมเนี่ยนะท่านก็จะมีอุปมานะท่านอุปมาว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องให้ทานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องบำเพ็ญทานก่อนท่านก็อุปมาว่าเปรียบเหมือนหม้อน้ำที่ใครๆคนหนึ่งคว่ำปากลงน้ำก็จะออกจากหม้อมิได้เหลือมิได้รักษาน้ำไว้ในหม้อนั้นแม้ฉันใดเธอก็คือท่านเตือนตัวเองนะท่านกรรมนัสการเตือนตัวเองว่าเธอเห็นยาจกทั้งหลายแล้วชั้นต่ำก็ตามชั้นกลางก็ตามชั้นสูงก็ตามจงให้ทานโดยไม่เหลือเหมือนหม้อน้ำที่เขาคว่ำปากลงฉันนั้นเหมือนกันของเราทำอย่างนี้ได้ไหมนะพอจะคิดได้ไหมยังไม่ต้องทำแค่คิดก่อนว่าถ้าเราเจอขอทานเราจะให้หมดกระเป๋าเลยคิดไหวไหมนะแต่ว่าของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสุเมธาดาบทเนี่ยท่านคิดอย่างนี้แล้วท่านก็ทำด้วยนะท่านทำก่อนเลยมาพิจารณาที่หลังนะต้องให้ไม่มีเหลือแล้วของเราเนี่ยถ้าเกิดเราเจอคน3คนคนหนึ่งเป็นขอทานคนหนึ่งเป็นคนกลางคนก็คือไม่รวยมากแต่ก็ไม่จนอีกคนหนึ่งเป็นคนรวยนะถ้าเรานึกอยากจะให้เราจะให้ใครให้ใครโยมเราก็ต้องให้ขอทานแต่ถ้าเกิดเป็นพระโพธิสัตว์ท่านจะให้ใครรู้ไหมท่านจะให้ใครรู้ไหมท่านให้ทั้ง3คนเลยเพราะว่าจุดประสงค์เนี่ยนะก็คือบำเพ็ญการให้นะจุดประสงค์บำเพ็ญการให้เพราะถ้าให้กับขอทานแล้วเนี่ยนะมันยังไม่บริบูรณ์ใช่ไหมนะส่วนประโยชน์ของทานเขาก็ได้มีพีมันเขาก็ได้กินอาหารช่วยเหลือเขาแต่จริงๆแล้วท่านมุ่งถึงว่าจะต้องบำเพ็ญอะโลภะให้มีกำลังนั้นให้ขอทานแล้วไม่พอเอามีคนให้อีกนี่ก็ต้องให้คนที่เขามีอยู่มีกินแม้ว่าไม่เป็นเศรษฐีเอามีเศรษฐีแต่ว่าก็เป็นเครื่องมือของการให้ของเราได้เพราะฉะนั้นจึงให้นะของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่ได้คำนึงถึงบุคคลเท่าที่ควรนะไม่เหมือนกับเราเนี่ยต้องคำนึงถึงบุคคลแต่ของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่คำนึงนะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางอย่างแม้สิ่งที่ไม่ควรให้นี่นะบางทีท่านยังให้เลยนะเพราะท่านจะบำเพ็ญการให้แล้วก็ไม่ให้เกิดการติเตียนจากผู้ใดในเวสสันดรชาดกนี่ท่านจัดสุราไว้ด้วยนะแม้ว่าไม่ควรจะให้เพราะอะไรเพราะว่าพวกนักเลงสุราเขาจะติเตียนได้ไหนบอกว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างไงนะแล้วทำไมของโปรดของเราทำไมไม่ให้นะท่านก็เลยจัดให้นะท่านของพระเวสสัตว์นี่ท่านจะมีการให้แบบพิเศษแล้วก็มีการพิจารณาหมดเลยนะไม่ได้คำนึงถึงผู้รับเท่านั้นแต่คำนึงถึงคุณธรรมของพระองค์ว่าจะต้องเต็มบริบูรณ์แล้วก็ไม่มีข้อตำหนิเลยส่วนศีลบารมีศีลบารมีที่2นะ
ท่านก็พิจารณาว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมีศีลต้องบำเพ็ญศีลบารมีอุปมาเหมือนกับสัจจามรีมีขนหางติดอยู่ในที่ใดย่อมยอมตายในที่นั้นๆย่อมไม่ให้ขนหางเสียไปแม้ฉันใดเธอจงบำเพ็ญศีลละทั้งหลายเธอจงบำเพ็ญศีลทั้งหลายในภูมิ4จงรักษาศีลทุกเมื่อเหมือนจามรีรักษาขนหางฉันนั้นเหมือนกันรู้จักจามรีไหมจามรีก็คือพวกควายป่านะหรือว่าพวกกระสู้อะไรพวกนี้นะขนหางเขาจะละเอียดมากขนหางเขาจะสวยงามแล้วก็ละเอียดมากเลยนะและเขาหวงขนหางมากเลยถ้าขนหางเขาเกิดไปติดกับน้ำกับหญ้ากับอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ดึงนะเขาจะค่อยๆบรรจงนะทำให้มันค่อยๆหลุดออกมาเขารักษาขนหางมากก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอุปมานะว่าควรจะต้องรักษาศีลเปรียบเหมือนกับเนื้อทรายจามรีเนี่ยนะหรือว่าสัตว์จามรีเนี่ยรักษาขนหางไว้นะหรือว่านกต้อยติวิตนี่มันจะหวงไข่มากเลยนะแม้ว่ามันจะต้องตายแต่มันจะรักษาไข่มันไว้หรือว่ามารดามีบุตรคนเดียวก็จะต้องรักษาบุตรนั้นไว้ด้วยชีวิตหรือคนมีดวงตาข้างเดียวก็ต้องรักษาดวงตาที่เหลืออยู่นะว่าให้ดีนะคนรักษาศีลก็เหมือนกันก็ควรจะต้องรักษาไว้ให้ไม่ขาดไม่ด่างไม่ทะลุนะไม่พร้อยอันนี้ก็เป็นบารมีที่สองที่พระพุทธเจ้าคือสุเมธาดาบอดตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นท่านคิดขึ้นเองยังไม่ได้เรียนจากใครนะของเรานี้ได้เรียนแล้วใช่ไหมนะได้เรียนแล้วแต่ตอนนี้เราจะต้องเอามาบำเพ็ญนะเราก็ควรจะน้อมนึกตรึกบ่อยๆนะจะได้เป็นเหตุในการที่เราจะได้บำเพ็ญให้ยิ่งยิ่งขึ้นบารมีที่3ก็คือเนกขัมมะบารมีที่เรากำลังจะเรียนกันนะพระพุทธเจ้าจะต้องมีเนกขัมมะบารมีคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องมีเนกขัมมะและแม้สาวกทั้งหลายนะบารมีทั้ง10นี้ต้องอบรมต้องเจริญแต่ว่าไม่เท่าเทียมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมี13ระดับบารมีปกติ10อย่างอุปบารมี10อย่างขั้นอุกฤษนะขั้นสูงขึ้นแล้วก็ขั้นสูงที่สุดคือปรมัตถบารมีอีก10อย่างคือยอมถวายชีวิตได้เลยนะให้ชีวิตเป็นทานก็ได้รักษาศีลนะยิ่งกว่าชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาศีลเพื่อเนกขัมมะได้ทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าของสาวกแค่ปกติบารมีก็สำเร็จเป็นสาวกได้แล้วนะแต่ว่าก็ต้องทั้ง10ด้วยนะจะเว้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่บริบูรณ์เหมือนกันท่านก็อุปมาว่าบุรุษผู้ติดอยู่ในเรือนจำมีความทุกข์สิ้นกาลนานเขาไม่มีความยินดีในเรือนจำนั้นแสวงหาการพ้นไปเท่านั้นฉันใดเธอก็เหมือนกันฉันนั้นจงเห็นพบทั้งหมดเหมือนเรือนจำจงมุ่งหน้าต่อเนกขัมมะเพื่อความหลุดพ้นเถิดเนกขัมมะเป็นการก้าวออกก้าวออกจากกามก้าวออกจากภพเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เห็นโทษของกามไม่เห็นโทษของภพคือการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ไปสู่นิพพานไม่ได้เพราะพระนิพพานนั้นไม่มีภพไม่มีกามใดๆทั้งสิ้นถ้าเราไม่เห็นโทษของฝั่งนี้เราก็จะไม่ก้าวไปสู่ฝั่งโน้นนะเพราะฉะนั้นเนกขัมมะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่เราจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็น้อมจิตน้อมใจไปในการที่จะบำเพ็ญให้ยิ่งขึ้นบารมีที่4ก็คือปัญญาบารมีผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องบำเพ็ญปัญญาท่านก็อุปมาว่าภิกษุผู้ขอปิณฑะก็คือก้อนข้าวในตระกูลต่ำปานกลางหรือว่าชั้นสูงไม่เว้นตระกูลทั้งหลายย่อมได้อาหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปอย่างนี้แม้ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันจงสอบถามชนผู้รู้ตลอดการบำเพ็ญปัญญาบารมีแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณภิกษุที่บิณฑบาตเป็นวัดนะผู้ที่บำเพ็ญสัปปทานจาริกังคะเนี่ยนะก็คือบิณฑบาตไม่เว้นบ้านถือการบิณฑบาตไม่เว้นบ้านนะคือไม่โลเลนั่นเองก็ต้องไปยืนจอดทุกบ้านถ้าเขาไม่ใส่ก็ค่อยเดินไปแต่ถ้าเขามีอาการจะใส่แล้วต้องจอดทุกบ้านเลยเพราะฉะนั้นคนที่บำเพ็ญปัญญาบารมีเนี่ยก็ควรที่จะกระทำอย่างนี้ก็คือถ้าพบว่าใครมีสติมีปัญญาก็เข้าหาใครเป็นบัณฑิตก็เข้าหาแล้วก็ไปซักไปถามไปไต่ไปถามก็จะเป็นเหตุที่ทำให้
ได้รับความรู้แล้วก็มีปัญญาเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นการที่จะเกิดปัญญาได้ต้องอาศัยจากการฟังนะจากการคิดใคร่ครวญถ้าสงสัยก็จะต้องถามเมื่อไม่รู้ก็ต้องซักต้องถามนะต้องมีหัวใจของบัณฑิตก็คือทั้งฟังทั้งอ่านทั้งคิดใคร่ครวญทั้งถามแล้วก็มีการจดนะจำไม่ได้ก็ต้องจดด้วยนะถ้าเราไม่มีการพิจารณาไม่มีการคิดหรือว่าไม่รู้จักซักถามนะไม่ใคร่ครวญคือถ้าคิดไม่เป็นก็ถามไม่ได้นะท่านคนจะซักถามได้เนี่ยต้องมีการคิดแล้วก็ต้องฉลาดในการคิดด้วยรู้ว่าจะตั้งคำถามอย่างไรที่จะทำให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นที่จะทำให้เราฉลาดขึ้นนะทำให้เราหายความสงสัยนะก็ควรจะต้องมีการฝึกคิดมากๆแต่ต้องคิดด้วยความแยบคายก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราได้รับความรู้ถ้าไม่รู้เราก็จะได้ถามได้นะจะได้ซักได้ถามนะปัญญาบารมีนี้ก็ต้องบำเพ็ญอย่างนี้นะใครในการศึกษาใครในการที่จะสนทนาใครในการที่จะซักถามเป็นประจำวิริยะบารมีต่อไปท่านก็อุปมาว่าสีหมิขราชมีความเพียรไม่ท้อถอยมีใจประคับประคองแล้วในการนั่งการยืนการเดินทุกเมื่อแม้ฉันใดถึงท่านก็ฉันนั้นเหมือนกันจงบำเพ็ญวิริยะบารมีประคองความเพียรไว้ให้มั่นแล้วจักบรรลุสัมโพธิญาณราชสีนี่เป็นสัตว์ที่มีศักดามากแล้วก็เขามีความถือตัวนะมีความถือตัวเพราะว่าเป็นเจ้าเป็นใหญ่นะมีทั้งกำลังมีทั้งความเร็วมีทั้งความว่องไวเวลาที่จะจับสัตว์เนี่ยเขาจะคำรามก่อน3ครั้งคำรามเพื่ออะไรทราบไหมคำรามเพื่อจะให้สัตว์เล็กๆเนี่ยวิ่งหนีนะให้วิ่งหนีไปก่อนส่วนไอ้สัตว์ใหญ่ๆนี่นะมันก็จะกลัวราชสีน้อยกว่าสัตว์เล็กๆนะมันก็อาจจะหนีไปที่หลังเพราะฉะนั้นก็ให้โอกาสนะคือกรุณาต่อสัตว์เล็กๆราชสีนี่เจอสัตว์ตัวไหนก่อนมันจะกัดสัตว์ตัวนั้นก่อนนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่เขาจะไม่เลือกแล้วก็เขาจะใช้ความเร็วหรือใช้กำลังเสมอกันทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่นะจะใช้กำลังใช้ความเร็วเสมอกันทุกครั้งเพราะว่าเขากลัวกำลังของเขาจะลดลงเขาจะไม่มีการแบบย่อหย่อนนะการที่เขาจะเดินก็ตามเขาจะกระโดดเขาจะวิ่งนะเขาจะมีสติเขาจะมีการมีความรู้สึกตัวนะว่าเขาเนี่ยเป็นราชสีห์ก็จะทำย่อหย่อนไม่ได้นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยอุปมานะว่าคนที่จะบำเพ็ญเพียรเนี่ยควรจะต้องเพียรแบบราชสีห์